เราหลอกเด็กมีหนูมีหนูหรือเปล่าแกล้งว่ามีหนูเดี๋ยวให้เขาเดินหลอกให้เดินให้กระโปรงเปียกเลยวงใหญ่ด้วยอันแล้วย้อนไปแล้วมั้งนะย้อนไปแล้วนะเออย้อนไปแล้วเอาแล้วครับวัยรุ่นเอาแล้วก็สวัสดีครับเพื่อนๆฝากติดตามแฟนเพจหน่อยนะครับการชาวนาพาซิดอีกหนึ่งนะครับขอบครับผมก็โอเคครับเพื่อนวันนี้ก่อนนี่ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวออกเก็บงานหน่อยดูดิไปเจอเขาปูนเขา3ไร่ก่อนเช้านี้เมื่อคืนฝนตกครับนี่น้ำขังหน้าบ้านเละเลยเดี๋ยวมาแล้วมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเดี๋ยวเจอกันหน้างานครับไปตูนคลองโนนครับวันนี้วุ่นวายอ่ะที่อู่ผมมันเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยมันเป็นเข้ารถแบบที่เขาไม่ใช่ที่หน้ากว้างนะฮะเป็นที่แบบยาวลึกเข้าไปหน่อยแล้วเป็นอุโมงค์ในเป็นโถงในหน่อยก็เลยเวลาออกเกี่ยวแบบแล้วรถมันหลายคันนะ6ล้อด้วยเลยด้วยก็เลยต้องเนี่ยพอขยับทีเทเลอร์2คันต้องขยับหมดอ่ะก็ลำบากหน่อยที่มันเป็นที่ยาวนะหน้าไม่กว้างก็งี้แหละโอเคครับเราถึงแปลงนาแล้วฮะที่เราจะมาเกี่ยวข้าวปลูกนะครับผมมาอื้อ41พวงครับโคตรดีเมื่อคืนฝนก็ตกนะแต่ข้าวก็ดูไม่เปียกนะครับตอนนี้เป็นเวลา4 โมงครึ่งโอ้เนี่ยตรงนี้ลงได้ลงไปเลยมาดูเนี่ย3ไร่จะได้เท่าไหร่นะฮะโอ้ชั้นหน่อยนะครับเอาเคสหมอรถลบก่อนเขาเราฝากเขาอยู่เมื่อวานสวยๆ 6,600 ถ้าติดเขียว 6,300 แจ๋วเลยแม่งลินราคาไม่รู้จะว่ายังไงลุงจะเหลืออะไรไม่รู้หูข้าวอย่างดีนะ41ป่ะ49ฮะ49เหรอโอ้ต้นเตี้ยจังโอ้49กี่วันเนี่ยลุงลิน105วันพอดีเลยเหรอร้อยห้าวันหวานปุ๋ยไปกี่ลูกเนี่ยไม่งามจังหวานปุ๋ยไปไล่ละลูกอ่ะสามลูกสามไล่ไล่ละลูกไล่ละหนึ่งลูกไปฮะเพื่อนลุยเกี่ยวครับที่แรกนึกว่า41พวงทำไม่คล้ายเลยสามไร่ครับใส่ปุ๋ยไป3ลูกครับผมมาดูข้าวเริ่มไหลแล้วฮะข้าวแน่นเลยครับไม่รู้เป็นไรครับ
ามาทางในอ่ะโคตรดีเลยเนี่ยฮะเร่งกระตั้วเข้าไปเข้าดูแล้วโอ้บอกว่าดูแล้วข้าไม่ค่อยแก่งแต่ก็จริงๆนะฮะดูดิจริงๆอ่ะดูดิขนาดเปิดพัดลมช่วยนะยังมีรีบขึ้นมาบ้างแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาแหละพวก49เนี่ยกับ MG เนี่ยฮะนี่เอี๊ยบเลยใครไม่สุดอ่ะพอคุณลุนชอบเออวิ่งเพื่อนๆได้ลูกนกไม่ใช่ลูกเจี๊ยบนะลูกนกไอ้นกอะไรนกกวักเนี่ยครับแม่ก็บินออกไปเมื่อกี้นี้ไปไปออกไปเดี๋ยวรถเจี๊ยบนกกวักก็ชอบอยู่พื้นที่ใกล้น้ำเนี่ยถ้ามีน้ำมีต้นไม้มีป่าเนี่ยเขาชอบอยู่ต้นกระดาวบางนิดนึงนะฮะเรื่อยๆครับใจเย็นๆครับเวียนแล้วนะฮะก็ลุงลินแกไม่เป่าฟางครับก็เลยเอาคันพี่โอมากระจายฟางขึ้นมาอยู่บนรถนะฮะไปดูข้าวกันนะครับเก่งกว่าโอ้สามไร่ได้อุ้มหนึ่งอาจจะอุ้มหัวกว่านะฮะวัยรุ่นคนนี้ต้องมาตีหนูทุกทีอ่ะบ้านเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยหนาแล้วโอ้ข้าวเนาะ
โดดบะโดดเต็มไปหมดดูๆจุกๆนี่ดูแมงมึงบินขึ้นโอ้ข้าวดีจังเลยลุงลินแกทำแกจะทำแปลงนี้นะครับเป็นข้าวปลูกแล้วก็เอาไปขยายในแปลงนาหลักๆของแกนะฮะเพราะแปลงนี้ไม่มีเด้งเลยจะเอี่ยมตลอดนะฮะเป็นที่แบบเขาให้หน้าดินไปด้วยนี่ก็หกล้อของแกแหละคันนี้พอได้แหมล้มซัดมุดเลยนะเพราะว่ามันหนานะดูดิเนี่ยครับกาบใบแห้งฮะเชื้อราเนี่ยใบข้าวพวกนี้ไม่มีน้ำหนักเขาจะโดนแบบพาข้ามหัวไปนะฮะแต่ข้าวจริงๆก็จะเข้าไปแต่กาบใบนะฮะที่ย้อนขึ้นมาเนี่ยดูดิและยุ่นๆนะครับข้าวพวกนี้เราหลอกเด็กหนีหนูมีหนูหรือเปล่าแกล้งว่ามีหนูเดี๋ยวให้เขาเดินหลอกให้เดินให้กระโปงเปียกเลยวงใหญ่ด้วยย้อนไปแล้วแปลงหลังแล้วเร็วเร็วดักเลยคอยเดินตามเลย พอเดี๋ยวสุดหัวงานไม่มีเราก็จะบอกว่าย้อนออกหลังไปแล้วมั้งเออที่คดีแหละเดี๋ยวจะขุดปากโอ้เอานี้ก่อนดิเอาหนูให้ก่อนดิเอาลอยนี้ดิโอ้ลูกพี่อุตส่าห์ยืนรอแต่จริงๆไม่มีหนูเนี่ยจัดไปเห็นยืนเฉยๆมานานแล้วถ้าเกิดมีจริงนี่ฮาเลยนะแต่ไม่เห็นมีนะเอาแล้ววิ่งแล้วดักเลยดักเลยไอ้น้องนี่ไปดูคลิปเกลียดผมซะบ้างเนี่ยเฮ้ยข้าวผูกแล้วไปอยู่หัวนู้นต่อไม่รู้ดูเอาดีมองเอาแล้วเอาแล้วแล้ววิ่งครับวิ่งครับโอ้ยวิ่งครับมีวิ่งเปล่าเฮ้ยพี่เห็นมีนะเฮ้ยเอ็งดูดีๆตาพี่นี่หูตาขยายเหี่ยวนะไอ้น้องเอาหลอกยันเจ้าของหน้าเอาแล้วรุ่นใหญ่ก็เอาพี่มีไหมอันแล้วย้อนไปแล้วมั้งนะย้อนไปแล้วนะเออย้อนไปแล้วเอาแล้วเอาละครับวัยรุ่นเอาแล้วโอเคครับจะได้รายละเอียดเอามีสิตี้ก็นี่ก็ตก2เกียร์แล้วเนี่ยเกียร์80นี่2ไร่2งานจัดไปมี3ไร่ทับบ่อไป2งานที่3ไร่ทับบ่อไป2งานครับแต่เนื้อนาได้ขนาดนี้รายละเอียดเนียนๆโชว์เขาหน่อยเจอเปล่าใส่หนูมันเร็วหลอกเด็กได้แล้ววันนี้
เหลืองเหลืองนี่จังเลยครับเทไปอ่ะอันนี้ก็ตีเท่าว่าอย่างน้อยก็เกียง90โผล่ขนาดเนี้ยน้ำหนักก็ดีอยู่เกียง90เกียง80ประมาณเนี้ยฮะแล้วก็อันนี้อีกโอ้ได้ตกไร้ละเกียงนะครับเนี่ยเฮ้ยตีหนูมันอยู่บนรถไม่อยู่บนรถมันก็ไม่ทันมันเลยดิไม่เจอเลยโคตรรู้อ่ะหนูเดี๋ยวนี้มันฉลาดเมื่อกี้มันจะเล็กเลยนะเออตัวใหญ่โอ้เขาบอกตัวยังใหญ่เซ็งเลยเดินย้อนหาถึงนู่นเลยอ่ะโอ้โหมันไอพวกนี้มันหมอบมันหมอบมันนิ่งไอพวกนี้เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวต้องมีบ้างแหละโอเคครับเทสเสร็จแล้วนะฮะนี่เลยนะหลอกให้ไปวิ่งไล่ค้างหนูไม่พอหลอกขึ้นรถอีกเอาสิเรานี่มันก็ร้ายจริงๆนะเนี่ยเอาจับไปยาวๆโอ้โหขี้รีบเต็มกระจาดเลยลุยไปฮะโอเคครับเสร็จมาแล้วนะฮะไม่มีหนูกะมีหนูจะมาสโลให้ดูซะหน่อยกิลีดเต็มเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้าวก่อนนะว่าได้เยอะไหมอุ้ยพอได้80ถังหรือว่าโอเคอยู่ก็ได้ตกไร่ละเคียนเหมือนกันนะที่ไม่เต็ม3ไร่นะครับเย้โอโอ้จับนี่หน่อยไวๆข้าวจะหมดแล้วเราเออมาเฮ้อได้เดี๋ยวข้าวหมดก่อนอ่ะเฮ้ยทิ้งไปเลยไปครับเดี๋ยวขึ้นเทเลอร์กันก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดสั่งกระติ่งช่องด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆเข้ามาติดตามการชาวนาพาร์ทิสเอ็นหนึ่งแฟนเพจด้วยนะครับที่ Facebook ก็เมื่อกี้แกล้งน้องขอโทษด้วยแหมเราก็ปั่นๆเด็กเล่นหน่อยมันสนุกหน่อยมาแล้วไม่ได้วิ่งไล่หนูมันก็ยังไงอยู่ปะล่ะเออเอาหน่อยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะขอบคุณครับผมกดไลค์